ทิติพันธ์ไม่ท้อขอสู้เพื่ออนาคตค้าแข้งเจลีกต่อหลังจากเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ยังไม่ได้รับโอกาสจากโออิตะทินิตะในการกลับมาเป็นตัวจริงเหมือนในช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาโดยหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บกองกลางพลังไดนาโมทีมชาติไทยมักจะมีชื่อเป็นตัวสำรองและจะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในช่วงท้ายเกมเสียเป็นส่วนใหญ่ล่าสุดเจ้านิวยืนยันว่าเขาเองยังไม่ท้อเด็ดขาดผมเข้าใจในสถานการณ์ดีเรามานี่ที่มันไม่ง่ายตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วเพราะผมเองต้องการมาทำงานหนักเพื่อผลตอบแทนในการลงสนามที่ผ่านมาผมอาจจะสูญเสียความมั่นใจไปบ้างแต่ผมจะไม่ท้อเด็ดขาดผมเองได้รับกำลังใจมากมายจากแฟนบอลและเพื่อนนักฟุตบอลที่อยู่ในไทยผมจะสู้เพื่อโอกาสที่ผมจะได้มีโอกาสลงเล่นที่นี่ในฤดูกาลหน้าดาวเตะสัญญายืมตัวจากบีจีปทุมปิดท้ายสำหรับวันที่27กรกฎาคมนี้โออิตะทินิตะมีคิวลุยเจลีก2019นัดตกค้างด้วยการบุกไปเยือนคาวาซากิฟอนเทเลเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยเพราะแชมป์ลีก2สมัยเพิ่งจะลงเล่นในรายการเจลีกเวิลด์ชาเลนจ์2019โค่นเชลซีไป1-0เมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานี้